ผีตาโขนสวัสดีครับพบกับผมเครื่องมนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกนะครับผมวันนี้เห็นผีตาขนแบบนี้บอกเลยว่ามาอยู่ที่จังหวัดเลยจังหวัดที่มาไม่ถึงสักทีแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของผีตาขนเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เครื่องมนทนสุดหล่อจะพาไปชมกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยกัน และตอนนี้นัดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไว้เขาจะพาไปชมเรื่องราวต่างๆของแลนด์มาร์คแห่งใหม่อุ้ยจะน่าสนใจสักขนาดไหนตามไปดูดีกว่าไปเลยจริงๆนะตกลงจะไปเลยหรือจะเลยจะไม่ถึงตกลงเลยหรือไม่ถึงเลยงงสวัสดีครับคุณเข้มอาจารย์สวัสดีครับนี่คุณผู้ชมจะบอกให้นะว่านี่คืออาจารย์สมิงสิงขอนซึ่งท่านเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอาจารย์ครับผมมาถึงที่จังหวัดเลยทั้งทีสัญญากับผมว่าจะพาไปดูแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยอาจารย์ไปกันเลยไหมครับเดี๋ยวก่อนนะฮะมันไม่ไกลนะฮะใจเย็นๆก่อนก็ได้เพราะว่าเรามาถึงพื้นที่แล้วก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะเมื่อมาถึงตรงนี้ที่จุดที่เรียกว่าอุทยานเทิดพระเกียรติเนี่ยผมก็อยากจะเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนให้ฟังสักนิดนึงอาจารย์แล้วที่ผมเห็นรูปต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำไมเป็นรูปเกี่ยวข้องกับการสู้รบอะไรอย่างเงี้ยกันอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นภาพการเสด็จของราชวงศ์ตั้งแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระเทพสมเด็จเจ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จที่เนี้ยมีแนวพระราชดำริก่อตั้งโครงการเยสิละขึ้นที่นี่หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สู้รบเป็นเหตุบังเอิญที่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่เราบาดเจ็บและเสียชีวิตทีนี้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ปิดล้อมฐาน1เดือนเต็มๆความทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เลยมีรับสั่งให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกพอเสด็จมาที่ตรงเนี้ยหอลงไม่ได้นะครับพระองค์เสด็จกระโดดลงจากหอพระที่นั่งนะครับประมาณ2ช่วงตัวคนกว่าๆเนี่ยอาจารย์แล้วทำไมถึงลงไม่ได้ครับก็กลัวผู้ก่อการร้ายยิงเพราะว่าหอถ้าได้เซตตัวลงการที่จะพยุงตัวขึ้นนะมันต้องเร่งใบพัดให้เร็วขึ้นไงถ้าเราลงก็คือมันจะบินหนีวิธีกระสุนนั้นยากพระองค์กระโดดหอพระที่นั่งแล้วก็ยังวิ่งไปคุ้มครองหอก่อนนะให้หอนายทหารเนี่ยลงจนหมดแล้วพระองค์ถึงวิ่งเข้าที่กำบังก็เลยเกิดวีรกรรมของพระองค์ขึ้นที่นี่ที่เป็นวีรกรรมเด่นพอหลังสงครามสงบต่อมาเมื่อปี2538-39ก็เลยมีแนวคิดเสนอกับครูที่สอนกศน.ปรึกษาหารือกันจะทำอะไรที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติการรำลึกนึกถึงวีรกรรมของวีรบุรุษแต่พอดีช่วงที่เรากำลังเตรียมนะด้วยเดชะพระบารมีหรือไงไม่ทราบนะครับก็เป็นเหตุให้พลโทลมศักดิ์ชัยโกมินซึ่งขณะที่เสด็จตามพระองค์ได้มาที่นี่เห็นเรากำลังเตรียมที่จะสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยขึ้นที่ตรงนี้ท่านก็ขอร่วมด้วยนะครับนำความไปกราบบังคมทูลพระองค์พระองค์ก็ทรงอนุมัติมอบให้ทางกองทัพภาคที่3เป็นแม่งานแล้วก็ประสานงานทางเจ้าหน้าที่ทหารทางกองทัพบกแล้วก็รวมถึงกรมน.ได้มาสร้างเป็นรูปลักษณ์ที่ท่านเห็นปัจจุบันอาจารย์คุณพ่อคุณแม่อาจารย์เล่าให้ฟังหรือเปล่าครับอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ประสบการณ์เพราะว่าผมเกิดที่นี่มีภาพบันทึกที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นนักเรียนอยู่ชั้นป.7ก็มีภาพอยู่ที่ตรงนี้ผมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์นะยังว่าอาจารย์เล่าทุกอย่างโอ้โหรายละเอียดชัดเจนมากก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดเลยทีนี้อาจารย์จะพาผมไปดูอีกหนึ่งจุดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญได้หรือยังอาจารย์ช่วงนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ทำการสร้างตรงนี้ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าก็พอชมได้และได้ข่าวว่าเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็น3จังหวัดเลยเหรออาจารย์จะเห็นแนวเขตจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดเลยของเรามีคำขวัญที่เราตั้งขึ้นมาครั้งแรกที่เป็นท่องเที่ยวก็คือไปวันเดียวเที่ยว3ภูดู3จังหวัดพาผมไปชมหน่อยได้มั้ยอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยครับตามไปดูกันดีกว่าครับว่าเที่ยว3ภูดู3จังหวัดสนุกขนาดไหนมาเลย สมคำล่ำลือที่อาจารย์บอกว่ามาวันเดียวเที่ยว3ภูดู3จังหวัดอาจารย์แล้วเที่ยว3ภูมีภูอะไรบ้างครับอาจารย์ภูถ้าเบิกเนี่ยจะเป็นเขตเพชรบูรณ์แล้วก็ภูล่องกล้านี่เป็นของจังหวัดพิษณุโลกเอาภูลมโลเป็นของจังหวัดเลยเราที่เราเห็นชัดเจนก็คือภูทับเบิกและวันนี้เราก็มาถึงแล้ว1ภูก็คือที่นี่เลยพื้นที่เดิมเลยตรงนี้เป็นอะไรครับก็เป็นที่ของชาวบ้านที่ทำกินแต่ว่าก็บริจาคให้วัดเราได้มาจัดสร้างให้เป็นภูพระก็ด้วยความอนุเคราะห์ของเจ้าหน้าที่จากกรมน.ภาค2ท่านรองสมหมายนะครับรับผิดชอบดูแลแล้วก็พอดีชาวบ้านได้เสนอแนวคิดนี้นะ
ครับออกมาแล้วท่านก็มีกำลังที่จะช่วยทำทางกอรมนจังหวัดเลยเข้ามาช่วยเหลือในด้านไหนบ้างครับอาจารย์คือเรามีการฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเนี่ยแล้วท่านก็เลยมาเห็นนะครับพระพุทธรูปที่สร้างอยู่ตามสองข้างทางก็เลยถามชาวบ้านแล้วปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะหลายคนก็ตำหนิว่าพระองค์อยู่ไม่เหมาะสมน่าจะมีสถานที่ใดที่หนึ่งที่เราจะสามารถย้ายพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นไปไว้ตรงนั้นได้ไหมนะครับก็เลยเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารก็ทั้งหางบประมาณหากำลังพลทางส่วนชุมชนก็มีคนมาสมทบหลังจากที่อาจารย์คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับปรุงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วประโยชน์อาจารย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ก็คือเราจะใช้ตรงนี้คือการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาจิตใจคนต่อไปถึงจะไปพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับชุมชนว่าเขามีศักยภาพอะไรในชุมชนการทำงานประสานงานระหว่างอาจารย์ชุมชนและกับทางกอรมนจังหวัดเลยทำงานประสานงานกันยังไงบ้างทางกอรมนเป็นหน่วยงานที่ทรงคุณประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณท่านรองสมหมายแล้วก็คณะทหารหานก็ได้มาช่วยกันผนึกทั้งกำลังกายกำลังใจในการพัฒนาตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่สำคัญขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยของเราเห็นอาจารย์เล่าให้ผมฟังขนาดนี้แล้วผมเริ่มจะอยากเจอกับคนที่มาจุดประกายความคิดเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงนี้แล้วอาจารย์มีโอกาสได้เจอไหมครับพอดีเลยวันนี้ท่านก็ได้มาพื้นที่ตรงนี้ถ้าขุดเข้มอยากจะเจอท่านนะครับวันนี้ผมก็จะไปกราบเรียนเชิญท่านให้พอดีวันนี้นะครับผมมีภารกิจก็ต้องขออนุญาตขอตัวงั้นผมขออนุญาตลาอาจารย์ตรงนี้นะครับอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์เข้มไหมครับครับใช่ครับใช่ครับพอดีทางอาจารย์สมิงประสานผมมาแต่ว่าท่านต้องเป็นท่านรองผอ.รมน.จังหวัดเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับกราบสวัสดีครับท่านว่าแล้วหน้าตาหล่อๆขนาดนี้อาจารย์สมิงเล่าให้ฟังว่าทางกอ.รมน.จังหวัดเลยเนี่ยให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการผลักดันพื้นที่ตรงนี้ครับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยจริงหรือเปล่าครับครับเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมารมน.ได้เข้ามาพัฒนาโดยการฟื้นฟูมาทบทวนหมู่บ้านอุปปอคือหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้เขามีความทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในหมู่บ้านก็มีการส่งเสริมราษฎรในหลายเรื่องทั้งภาคเกษตรทั้งภาคการท่องเที่ยวแล้วทำไมท่านรองถึงต้องขึ้นมาแล้วก็เอาพระมาตั้งเรียงขบวนขนาดนี้ด้วยครับก่อนหน้านี้ในการเดินทางเข้าบ้านหมาแข้งสองฝั่งทางมันจะมีพระพุทธรูปที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเราเป็นคนพุทธนะเราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสถานะแบบเดิมๆควรจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราจะย้ายมารวมกันไว้ได้ไหมแล้วทำไมต้องเลือกพื้นที่ตรงนี้ครับในการรวบรวมองค์พระต่างๆพระพุทธรูปเป็นของสูงมันน่าจะอยู่ในที่สูงทั้งท้องถิ่นท้องที่เขาก็เลยแนะนำว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่สูงแล้วมันเป็นที่ใช้ประโยชน์กับวัดเดียนศิลาอยู่แล้วเวลาในการลำเลียงองค์พระขึ้นมาข้างบนมันไม่สาหัสสากันเลยครับท่านรองทยอยเอามาทีละครึ่งองค์เขาออกแบบเป็น3ชิ้นครบองค์เนี่ยขึ้นไม่ได้ครับเพราะมัน2ตันชาวบ้านก็เอารถมาช่วยใส่รถไถเอามาทีละชิ้นแล้วก็เอามาขึ้นนั่งร้านแล้วก็มาประกอบทางกอรมน.จังหวัดเลยเล็งเห็นแล้วก็มุ่งหวังว่าอยากจะให้ตรงนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเนี่ยทำไมถึงมองขนาดนั้นครับท่านรองอันดับแรกคือเราเป็นคนพูดเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีมาให้มันดีอันที่2ก็คือก็จะได้ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตรงนี้กับเพชรบูรณ์เนี่ยที่ภูทับเบิกที่เราเห็นคือมันเป็นพื้นที่รอยต่อสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเมื่อมีการท่องเที่ยวมันต้องมีรายได้ตามมาอีกผมอยากให้ท่านรองช่วยเชิญชวนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวมากราบไหว้มาถ่ายรูปมาเช็คอินท่านมาเที่ยวที่จังหวัดเลยตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งนะที่สามารถที่มากราบพระได้เป็นสิริมงคลนะครับท่านจะไม่เคยเห็นพระที่ไหนมากขนาดนี้หรอกในภูเขาหากเขามีปัญหาอยากจะมาปรึกษาทางกอรมน.ติดต่อท่านรองได้ยังไงบ้างครับตอนนี้เรามีสายด่วนคือสายด่วน1374โทรมาได้ทุกโอกาสเพราะว่ากรมน.เนี่ยเราต้องถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเกรงกลางหาท่านรองได้เลยท่านรองจะส่งทีมไปช่วยดูแลสอดส่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขกันด้วยวันนี้บอกเลยนะครับว่าต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผอ.รมน.จังหวัดเลยที่มาให้ความรู้อย่างสูงเลยแล้วก็ที่สำคัญคือที่นี่อนาคตอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดเลยก็ไปได้วันนี้ขอบคุณท่านรองครับครับต้องขอขอบคุณแนวหน้าอย่างกอ.รมน.จังหวัดเลยมากๆเลยนะครับที่ช่วยปรับภูมิทัศน์และเป็นต้นคิดในการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใครอยากมาเที่ยวสามภูดู3จังหวัดต้องรีบมาไวๆเลยนะส่วนคราวหน้ายายเข้มจะพาทุกคนไปแห่นางแมวขอฝนสักหน่อยน้ำมันแล้งนะลูกเอาใจช่วยให้ฝนเลิกแล้งสักทีนะลูกเอ้ย